ดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผนเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสําหรับใส่แผนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผ่นเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะมาเริ่มกันค่ะน้องๆวันนี้พี่อูสอนวาดเป็นรูปพระอาทิตย์ยิ้มแป้นนะคะมาเตรียม แป้งแพนเค้กผสมสีกันนะคะมีสีดำนะคะสีส้มนะคะใส่ขวดไซส์50 ml นะคะแล้วก็มีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะทุกแบบใส่ขวดไซส์5้า l นะคะแล้วก็ใช้หัวบีบสีดำนะคะอันนี้ก็จะบีบง่ายนะคะ และที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งแพนเค้กนะคะแบบไม่ผสมสีใส่ขวดไซส์ใหญ่ไว้นะคะเตรียมสําหรับท็อปอัพเวลาอันดับสุดท้ายนะคะมาดูเตาแพนเค้กที่พี่อูใช้กันค่ะพี่อูใช้เตายี่ห้อ fryer king นะคะพี่อูเสียบปลั๊กไว้แล้วนะคะไฟเข้านะคะแต่ว่าสวิตช์เนี่ยยังอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์นะคะเตาจะยังไม่มีความร้อนนะคะน้องๆก็จะวาดได้สะดวกนะคะ มาเริ่มกันค่ะอันดับแรกนะคะเอาแป้งแพนเคก้กผสมสีดำนะคะวาดวงกลมลงไปนะคะขนาดใหญ่หน่อยนะคะเป็นดวงอาทิตย์ของเรานะคะค่อยๆลากนะคะอาจจะไม่กลมมากก็ไม่เป็นไรนะคะพี่อูเองก็วาดไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะคะ ต่อมาคะ่ะลากเส้นโค้งนะคะทำเป็นดวงตาให้พระอาทิตย์น่ารักของเรานะคะและก็วาดปากเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะพระอาทิตย์ของพี่อุ๊มีขนตาด้วยนะคะก็ลากเส้นออกไปทั้งสองข้างนะคะยิ้มสวยเลยนะคะต่อมาคะ่ะพระอาทิตย์ก็จะมีเขาเรียกว่าอ่า ความร้อนใช่ไหมคะก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรเดียเหมือนเป็นรัศมีของพระอาทิตย์ใช้คำนี้ละกันนะพี่อูก็วาดเป็นสามเหลี่ยมค่อยๆต่อกันให้รอบวงกลมที่เราวาดไว้นะคะค่อยๆวาดนะคะน้องๆน้องๆอ,อ,อ,อาจจะดูวิดีโอก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วค่อย ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มาวาดไปด้วยกันหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะวาดให้น้องแล้วให้น้องลงสีก็ได้นะคะสีคือจริงๆแล้วเนี่ยสีที่พี่อูแนะนำเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ไอเดียนะคะน้องๆสามารถจะเลือกใช้สีตามต้องการได้เลยนะคะนี่พี่อูลงปากแล้วก็แก้มของพระอาทิตย์เป็นสีชมพูนะคะของพี่อูเนี่ย นำสีขาวมาไฮไลท์นะคะแล้วก็รัศมีของดวงอาทิตย์พี่อูใช้เป็นสีส้มนะคะสีที่ใช้มากที่สุดในการวาดครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะเพราะว่าจะใช้ระบายในวงกลมที่เหลือทั้งหมดนะคะพี่อูเนี่ยมีขวดไซส์ใหญ่ด้วย100 ml นะคะพี่อูก็จะเอาสีเหลืองเนี่ย ใส่ขวดเล็กเพื่อตัดขอบให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ขวดไซส์ใหญ่นะคะระบายเมื่อตัดขอบแล้วเพราะว่ามันจะระบายได้เร็วกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆมีขวดไซส์5้ ml อย่างเดียวก็ใช้50 ml ได้เช่นเดียวกันค่อยๆระบายนะคะการวาดแพนเค้กนะคะจริงๆแล้วมันก็ เหมือนกับการวาดภาพระบายสีค่ะแต่สิ่งที่ต่างก็คือว่ามันได้ใช้กล้ามเนื้อมือที่มากกว่านะคะแล้วก็น้องๆจะได้สัมผัสเป็นมิติของมีการกลิ่นมีกลิ่นที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถรับประทานแผ่นเค้กได้เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะดังนั้นสีผสมอาหารนะคะแนะนำให้ใช้เป็นแบบฟูดเกรดนะคะหรือจะใช้สีจัก ผักผลไม้ก็ได้เช่นเดียวกันอุปกรณ์ทุกอย่างพี่อูแปะลิงก์ไว้ให้ที่หน้าคลิปนี้นะคะในช่องติกตอกของพี่อูพอวาดเสร็จแล้วนะคะค่อยมาเปิดเตาให้เป็นสัญลักษณ์ที่ไหลตรงนี้นะคะไฟสีเขียวก็จะขึ้นไฟก็เขาเรียกว่าไฟเข้าแล้วความร้อนเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ เราก็รอให้แป้งแผ่นเค้สุกหนึ่งรอบนะคะพอสุกเนี่ยมันจะมีฟองอากาศขึ้นเต็มอย่างที่เห็นนะคะก็ระบายแป้งแผนเค้กแบบไม่ผสมสีด้วยขวดไซส์ใหญ่สุดลงไปนะคะทับอีกหนึ่งรอบคือถ้าน้องๆไม่ระบายทับแล้วกลับด้านเลยเนี่ยมันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่ว่ามันจะกลับยากนิดนึงเพราะว่าชิ้นงานมันจะค่อนข้างบางนะคะ รอแป้งสุกอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้พายยางนะคะหรือไม้พายที่มีที่บ้านก็ได้นะคะค่อยๆแสะแล้วก็กลับด้านนะคะเสร็จแล้วไม่ยากเลยนะคะแผ่นเค้กพระอาทิตย์ยิ้มแป้นน้องๆลอ,องไปฝึกวาดนะคะยิ้วหวังว่าน้องๆจะลองไปวาดตามนะคะแล้วก็สนุกกับการวาดแผ่นเค้กไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ